สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมสวัสดีทั้งสองท่านครับครับค่ะเอ๊มองสมการการเมืองตอนนี้เนี่ยถ้าดูเรื่องของฉากทัศน์การเมืองพอก้าวไกลถอยออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เพื่อไทยได้เดินหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลดูแล้วมันจะเกิดสูตรไหนยังไงบ้างหรือเกิดสมการทางการเมืองยังไงบ้างคะคือปัญหานะครับที่กำลังเดินอยู่นะครับมันจะนอกจากเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้รัฐบาลแล้วมันจะได้เรื่องเพราะโดยข้อเท็จจริงนั้นทั้งพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเนี่ยต่างไปสัญญากับประชาชนว่าจะจับมือกับใครไม่จับมือกับใครดังนั้นนะครับมันไม่ใช่เรื่อง MOU ระหว่างพรรคก้าวไกลหรือ8พรรคแต่เป็นเรื่องพันธสัญญาเช่นพรรคก้าวไกลบอกมีลุงไม่มีเราพรรคเพื่อไทยบอกคุณเศรษฐาบอกมีลุงก็ไม่มีผมคุณหมอชนน่านบอกว่าจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐถ้าพรรคไปจับมือจะลาออกจากหัวหน้าพรรคและมีหนำซ้ำถ้าพรรคไปทำอย่างนั้นจะกลายเป็นพรรคต่ำสึกตอนเริ่มต้นในยุทธการหาเสียงจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยเปิดยุทธการไล่หนูตีหูเห่าและก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากับพรรคประชาธิปัตย์มายาวนานตั้งแต่มีไทยรักไทยมาก็ไม่เคยจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์ได้แม้แต่เพียงครั้งเดียวค่ะดังนั้นเนี่ยนะครับณวันนี้ที่ทางพรรคภูมิใจไทยตอนแรกพรรคเพื่อไทยจะไปหาเขาก็มาหาพรรคเพื่อไทยเองนั้นก็ยังไม่ได้ง่ายถึงสรุปกันว่าจะจัดตั้งรัฐบาลอย่างง่ายดายเพราะภูมิใจไทยก็ประกาศชัดเจนเช่นเดียวกับพรรคที่รัฐบาลเดิมว่าถ้ามีพรรคก้าวไกลเขาก็จะไม่มาร่วมด้วยมีก้าวไกลก็ไม่มีเราวุฒิสภาก็ไม่ได้แตกต่างกันแต่พรรคเพื่อไทยต้องไม่ลืมว่าความขัดแย้งทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยเดิมเป็นความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยกับฝั่งอำนาจเดิมจนกระทั่งพรรคก้าวไกลมาแรงแซงทางโค้งเนี่ยนะครับเขาก็ต้องจัดการพรรคก้าวไกลก่อนเพียงแต่ว่าพรรคเพื่อไทยก็ต้องรู้ว่าการยึดอำนาจทั้งสองครั้งเนี่ยเขายึดจากพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยค่ะนะครับในวุฒิสภาหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้นล้วนแต่คนที่มีจุดยืนตรงกันข้ามกับพรรคเพื่อไทยทั้งสิ้นดังนั้นถ้ามีความวาดหวังว่าเอาพรรคก้าวไกลออกแล้วทุกอย่างจะเป็นอย่างง่ายดายนั้นผมเชื่อว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากมีหนำซ้ำไม่หนำซ้ำก็เท่ากับเป็นการตบัดสัตว์กับประชาชนรอเพิ่งหาเสียงมานะครับใครพูดว่าอย่างไรเวลานี้มันบันทึกกันไปหมดนะครับกดในโซเชียลมีเดียไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนก็ได้ยินว่าใครสัญญากับประชาชนไว้อย่างไรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าดีที่สุดนั้นก็คือดำรงความมุ่งหมายที่ประกาศไว้กับประชาชนพรรคเพื่อไทยประกาศกับประชาชนไว้อย่างไรก็ทำอย่างนั้นก้าวไกลประกาศไว้อย่างไรก็ทำอย่างนั้นรวมกระทั่งนะครับทุกพรรคการเมืองที่มีการประกาศไว้กับประชาชนก็ควรทำอย่างนั้นแม้ว่าการจับมือระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยจะไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ก็ต้องรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าสองพรรคนี้จับมือกันใครก็จะตั้งรัฐบาลไม่ได้ทุกพรรคการเมืองทั้งสองซีกต่างพูดเหมือนกันหมดว่าจะไม่จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแปลความกันว่าถ้าเพื่อไทยก้าวไกลจับมือกันได้292เนี่ยเกิน251ในสภาผู้แทนราษฎรนะครับไม่มีคนอื่นสามารถจะตั้งรัฐบาลได้กันอีกแล้วเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่าวันนี้นะครับที่แนวทางของพรรคเพื่อไทยจะเดินเกมอย่างไรก็ตามคู่ที่ไปเจรจาด้วยเขาก็ยื่นคำขาดอยู่แล้วว่าถ้ามีพรรคก้าวไกลก็จะไม่มาร่วมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุยและประสบผลสำเร็จพรรคเพื่อไทยก็ต้องจัดการให้พรรคก้าวไกลออกไปปัญหาก็คือว่าถ้าทำอย่างนี้เป็นการข้ามขั้วอย่างนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับผลลัพธ์ตามหลังมาหลังจากนั้นนี่ไม่นับว่าต้องเป็นพรรคของลุงเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าเสียงจะไม่พอถ้าไม่มีพรรคก้าวไกลค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับการชุมนุมที่เรียกว่าม็อบเป็นจุดไม่ติดนะก็จะเต็มท้องถนนพอเต็มท้องถนนเนี่ยเขาก็จะพูดนอกเรื่องนอกจากเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเขาก็จะพูดเรื่อง112ประชาชนอีกฝากฝั่งหนึ่งเขาก็ทนไม่ได้ก็ออกมาประชาชนเผชิญหน้าทั้งสองฝ่ายก็จะจบลงแบบ22พฤษภาคมปี57เพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยต้องคิดให้มากที่สุดมันไม่ได้มีความสูตรพิเศษพิโสอะไรเลยนะครับที่นัดเจรจากันมาวันนี้เพราะเขาก็ยื่นคำขาดอยู่แล้วว่า
ถ้าต้องการให้ภูมิใจไทยมาร่วมชาติไทยพัฒนาหรือแม้กระทั่งพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติต้องไม่มีพรรคก้าวไกลวันนี้ยังมีพรรคก้าวไกลอยู่ความเป็นจริงพรรคเพื่อไทยไปเจรจาอะไรไม่ได้เลยเพราะอีกฝั่งหนึ่งเขายื่นคำขาดมาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเห็นจากสเต็ปที่เขาแถลงร่วมกัน8พรรคร่วมเมื่อวานนะคะมีสเต็ปที่1ขอเสียงสว.สเต็ปที่2ไปดึงพรรคอื่นมาร่วมรัฐบาลแล้วก็สเต็ปที่3ถ้าไม่สามารถทำทั้ง2อย่างได้เสียงไม่พอก็อาจจะต้องมีสมการในการที่จะต้องตัดทิ้งบางพรรคออกไปอันนี้เหมือนเป็นการบีบไกลๆด้วยหรือเปล่าคะที่จะทำให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านนะคะความจริงเป็นการแต่งตัวเพื่อนำไปสู่จุดที่3นะเพราะว่าสว.ต่างก็ยื่นคำขาดว่าถ้ามีพรรคก้าวไกลเขาก็จะไม่โหวตให้พรรคร่วมรัฐบาลเดิมนะครับไม่ว่าภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐชาติไทยพัฒนาก็ใช้คำว่ามีก้าวไกลก็ไม่มีเราเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับปลายทางระหว่างการคุยกับวุฒิสภาและก็พรรคการเมืองที่จะเอามาเพิ่มก็มีเฉพาะ4พรรคนั่นแหละนะครับที่จะมีนัยยะสำคัญแต่เขาก็ประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่ามีก้าวไกลก็ไม่มีเขาดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปสู่ที่ต้องเขี่ยก้าวไกลทิ้งปัญหาก็คือว่าอย่างที่บอกว่าทั้งพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลเนี่ยนะครับ MOU นี่เกิดขึ้นภายหลังจากการเลือกตั้งแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก่อนคือพันธสัญญาที่ทั้งพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยและทุกพรรคการเมือง ต่างให้ไว้กับประชาชนค่ะซึ่งผมเองก็เห็นว่าถ้าเป็นการฉีกสัญญาประชาคมเนี่ยแน่นอนที่สุดก็คือว่ามันจะมีเรื่องที่ผมบอกว่าคนจะเต็มท้องถนนและนำพาเนี่ยนะครับประชาชนอีกฝากฝั่งหนึ่งก็จะลงถนนเช่นเดียวกันท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันจะได้ไม่คุ้มเสียระหว่างทางไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์เลือดนองท้องช้างอย่างไรกันบ้างผมอยากให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยคิดให้มากที่สุดจุดตัวแปรอยู่ที่พรรคเพื่อไทยถ้าพรรคเพื่อไทยไม่สะบัดสัตว์พรรคเดียวเนี่ยนะครับเหตุการณ์ข้างหน้ามันจะไม่เกิดปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ได้ปัญหาของพรรคเพื่อไทยเนี่ยปกติไม่เคยมีปัญหาเรื่องเสียงมาก่อนยกเว้นครั้งนี้เขามีปัญหาเรื่องความชอบธรรมและเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันคนไม่สงสัยเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแต่คนไทยเนี่ยนะครับที่เขารับไม่ได้คือเรื่องนะครับเรื่องความไม่ชอบธรรมกับการทุจริตคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเป็นรัฐบาลโดยการเขี่ยก้าวไกลทิ้งนั้นมันจะเริ่มต้นด้วยความไม่ชอบธรรมและประบัติสัตว์สิ่งที่ตัวเองประกาศไว้กับประชาชนแต่ทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าคุณจตุพรถ้าพรรคเพื่อไทยผนึกกับก้าวไกลไปก่อนนะคะแต่ทีนี้มันก็จะเกิดทางตันมันก็จะเดินหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เสียงมันจะไม่พอแล้วมันจะไปสูตรไหนสมการไหนหรอคะคือปัญหาก็คือว่าการที่วุฒิสภาไม่ยกมือให้ถามว่าเป็นความผิดของใครก็ต้องไปหาเสียงสว.ให้ได้ถ้าไม่มีพรรคก้าวไกลเนี่ยวุฒิสภาทุกคนเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่มาจากนะครับมาจากกลุ่มที่เขาต่อต้านระบอบทักษิณกันทั้งสิ้นครับนะครับเพียงแต่ว่าพรรคก้าวไกลมาแรงแซงโค้งและพวก112มาเนี่ยความเป็นจริงเรื่อง112ถ้าก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยนะครับในขั้นตอนการปฏิบัติพูดไม่ได้แตกต่างกันนะก้าวไกลก็พูดว่าไปพูดที่สภาเพื่อไทยนะครับคุณอุ้งอิงก็พูดอย่างเดียวกันแต่คนไม่จำเรื่องพรรคเพื่อไทยพูดคนไปจำเรื่องพรรคก้าวไกลปัญหาณขณะนี้ผมพยายามเสนอว่าการจะมีรัฐบาลนั้นจะต้องเป็นรัฐบาลที่ไม่สร้างวิกฤตเพราะฉะนั้นนี่นะครับเมื่อจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ซึ่งก็มีสาเหตุหนึ่งสว.ไม่โหวตให้และก็ยื่นคำขาดว่าแม้จะเป็นพรรคเพื่อไทยแต่ถ้ายังมีก้าวไกลก็ยังไม่โหวตให้ดังนั้นมันก็บีบให้เกิดการข้ามขั้วพอข้ามขั้วพรรคเพื่อไทยเคยประกาศชัดเจนว่าจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐคุณเศรษฐาบอกมีลุงไม่มีผมเนี่ยนะครับเข้าไปอารวาสไล่หนูตีหูเห่ากันเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับผมจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลก็มีเรื่องก็312เสียง188เสียงและวุฒิสภา250และพลเอกประยุทธ์คนที่แต่งตั้งวุฒิสภาเนี่ยในฐานะนายกรักษาการและประกาศวางมือทางการเมืองแล้วต้องมาประชุมหาทางออกร่วมกันและก็ถ่ายทอดโทรทัศน์ให้ประชาชนเขาได้ยินกันว่าจะอย่างไร
วุฒิสภาต้องการอย่างไรถ้าตกลงกันไม่ได้ถ้าตกลงกันได้ก็มีรัฐบาลถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนเสียใหม่แทนที่ว่าจะไปจัดตั้งรัฐบาลโดยอ้างว่าเสียดายเงิน6,000 ล้านที่จัดเลือกตั้งมาแต่ลองคิดว่าถ้ามันเกิดว่าพรรคเพื่อไทยข้ามขั้วตบัดสัตว์คนเต็มท้องถนนและปลายทางคือยึดอำนาจมันจะเสียมากกว่า6,000 ล้านกี่เท่าและความเสียหายทางเศรษฐกิจมันจะเกิดขึ้นกี่เท่าคุณจตุพรคะถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าสมมติว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลก็ผนึกกันไปแบบนี้แหละแต่ให้ก้าวไกลถอย112ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สว.เขาก็บอกว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญอันนี้มันจะเกิดขึ้นได้ไหมสมการนี้หรือยังไงคะในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับผมพูดมาตั้งแต่ต้นผมเนี่ยเป็นคนเข้าคุกออกคุกมา5 ครั้งเห็นคดี112เนี่ยนะครับมากมายในสมัยรัชกาลที่9เนี่ยนะครับถ้าเป็นคนต่างชาติต้องคดีนี้เนี่ยแม้ว่ายังไม่ขอพระราชทานอภัยท่านอภัยให้ก่อนทุกครั้งคนไทยต้องคดีนี้ขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะตัวเนี่ยนะครับท่านให้ 100% ดังนั้นเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงรัชกาลที่10ท่านไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับใครในคดี112เป็นเวลากว่า3ปีผมอยู่ในคุกก็เห็นว่าคดีในที่อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนอัยการสั่งไม่ฟ้อง 100% คดีที่อยู่ในชั้นศาลยกฟ้อง 100% และที่ต้องคำพิพากษาก็อภัยโทษตามลำดับนะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เพิ่งกลับมาดำเนินการนะครับความจริงก็ไปสวนทางกับพระบรมราโชบายของรัชกาลที่10กลายความว่ารัชกาลที่10ท่านไปไกลกว่าเรื่อง112แล้วทีนี้ผมจะพูดว่าในฐานะที่เป็นผู้แทนมาเขากฎหมายฉบับนี้ในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายธรรมดาเนี่ยต้องเข้าไปที่รัฐสภานะครับต้องเข้าสภาผู้แทนราษฎรก่อนจะผิดกับจากกฎหมายลูกกับรัฐธรรมนูญที่ประชุมร่วมทั้งสองสภาสมัยที่แล้วเนี่ยพรรคก้าวไกลก็ยื่นเสนอแก้ไขมาตรา112แต่ถูกรองประธานสภาในขณะนั้นคือนายสุชาติตันเจริญตีตกเอาสมมติว่าคราวนี้สมมติว่าสามารถบรรจุระเบียบวาระได้ทันทีที่เข้าสู่ที่ประชุมเนี่ยก็จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาต้องยกมือขึ้นขอประชุมรับรายความกันว่าที่คิดว่าจะไปแสดงวุฒิภาวะตามที่พูดกันน่ะไม่มีใครได้ยินสักคนการถ่ายทอดก็ไม่ให้ถ่ายทอดแม้กระทั่งเสียงข้างนอกยังออกมาไม่ได้เนื้อความยังออกมาเผยแพร่กันไม่ได้แล้วท้ายที่สุดไม่สามารถผ่านเสียงข้างมากได้ก็ไม่มีใครได้ยินอยู่แล้วในทางปฏิบัติผมก็ตั้งคำถามว่าจะทำไปหาอะไรล่ะนะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยนี่คือข้อเท็จจริงแต่ถ้าอธิบายทางการเมืองคนที่ไม่เข้าใจกลไกของสภาจะเข้าใจว่าถ่ายทอดแล้วคนได้ยินเนี่ยนะครับแสดงวุฒิภาวะไม่มีนะครับการแสดงเนี่ยนะครับสุดท้ายก็เห็นวันโหวตคุณพิธาครั้งแรกแต่ว่าการประชุมแก้ไขกฎหมายจริงๆจะไม่เกิดขึ้นคุณจตุพรคะอย่างนี้เนี่ยอ่ะพูดถึงเรื่องของการโหวตเลยแล้วกันนายกรัฐมนตรีครั้งนี้วันที่27 กรกฎาคมเนี่ยคิดว่าจะผ่านไหมให้เพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลละถ้าไม่ข้ามขั้วก็จะไม่ผ่านนะครับก็คือหมายความว่ายังไงก็ต้องข้ามคือถ้าไม่ข้ามขั้วเนี่ยซึ่งความจริงการไม่ข้ามขั้วมันคือความสง่างามนะแต่ว่าถ้าข้ามขั้วนี้นะครับคนก็เต็มท้องถนนรับมือตั้งแต่บัดนั้นและความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในวันนั้นคือข้อบังคับที่41นะครับที่ลงมติกันเนี่ยใครจะคิดอย่างไรก็ช่างเนี่ยนะครับแปลความกันว่าห้ามเสนอซ้ำแต่เนี่ยนะครับเมื่อประธานสภานัดประชุมก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเสนอไม่พร้อมก็ไม่ต้องเสนอก็ประธานสภาก็ปิดประชุมไปจนกว่าจะพร้อมผมจึงบอกว่าคือการกลไกของสภาถ้าเข้าใจแล้วมันไม่ได้มีความกดดันอะไรเพียงแต่ว่าอย่าอ้างเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเรื่องเงินผ่อนเพื่อจัดตั้งรัฐบาลและต้องไปตบัดสัตว์พลเอกสุจินดาก็ร่ำไห้เสียสัตว์เพื่อชาติก็เกิดพฤษภาคมินมาแล้วนะครับก็เห็นเลยและสถานการณ์คล้ายๆกับ6ตุลาด้วยมีคนกำลังจะกลับบ้านข้างในก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ค่ะเราจินตนาการดูว่าบ้านเมืองจะเกิดอะไรขึ้นให้คิดกันดีๆได้ค่ะทีนี้ก็จะต้องอยู่ที่เพื่อไทยในการตัดสินละว่าพอได้เป็นในการแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลจะเดินเกมอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณคุณจตุพรมากเลยนะคะขอบคุณครับครับสวัสดีครับ